จะเกิดอะไรขึ้นหากการปล้นเที่ยวบินสุดระทึกทวีความสยองยิ่งขึ้นเมื่อบนเครื่องบินลำนั้นไม่ได้มีแค่เพียงมนุษย์ Sit to see Movie Fan Page ขอเสนอรีวิวลวกกับความรู้สึกหลังดู Blood Red Sky ฟ้าสีเลือดก่อนที่จะรับชมคลิปกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของผมเพียงเท่านั้นเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะและทุกๆคนล้วนมีงานศิลปะที่ชอบแต่ต่างกันออกไปจึงไม่ผิดที่คุณจะคิดต่างและก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย Blood Red Sky เป็นภาพยนตร์สัญชาติเยอรมันที่บอกเล่าเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่กำลังจะไปทำธุระที่ต่างประเทศในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามปกติอยู่นั้นเครื่องบินที่เธอและลูกได้โดยสารไปก็เกิดการปล้นขึ้นเหนือน่านฟ้าที่ไร้ทางหนีการปล้นเครื่องบินครั้งนี้ได้ปลุกสิ่งชั่วร้ายในตัวเธอให้ตื่นขึ้นจนนำไปสู่เรื่องราวเลวร้ายเกินจะคาดเดาเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรพวกเขาจะถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยหรือไม่ต้องไปติดตามใน Blood Red Sky ฟ้าสีเลือดข้อดีข้อใหญ่ของ Blood Red Sky คือฉากระทึกของเรื่องที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีมีการไล่ระดับความระทึกที่ค่อนข้างลงตัวจากความระทึกพอหอมปากหอมคอไปถึงความระทึกชนิดนั่งเกรงขณะดูเรียกได้ว่าความระทึกและฉากระทึกของหนังเรื่องนี้ถูกใจทางเราเป็นอย่างมากฉากเครื่องบินของเรื่องถูกหยิบมาเล่าได้อย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องคนขับห้องผู้โดยสารหรือแม้แต่ห้องเก็บของใต้เครื่องบินล้วนถูกนำมาเล่าและใช้อย่างเป็นประโยชน์ทางด้านฉากดราม่าและการปูตัวละครก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ซึ้งกินใจมากนักแต่ก็สามารถทำให้คนดูเอาใจช่วยตัวละครต่างๆได้เป็นอย่างดีเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องของตัวละครอาจเป็นได้แปลกใหม่อะไรมากนักแต่ตัวหนังก็สามารถเล่าออกมาได้อย่างลื่นไหลน่าติดตามดูสนุกและรุ้นระทึกตามตัวละครส่วนใหญ่ของเรื่องดูเป็นมนุษย์มีความฉลาดและมีพัฒนาการกับการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเสียของเรื่องก็คงเป็นการกระทำของตัวละครบางตัวที่ดูโง่และไร้เหตุผลตามสูตรของหนังระทึกขวัญที่มักจะมีตัวละครพวกนี้อยู่เป็นประจำเนื้อเรื่องที่ไม่ได้แปลกใหม่มากนักทำให้คนที่ดูหนังระทึกขวัญเป็นประจำก็คงจะรอจุดจบของเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ยากและสุดท้ายสำหรับคนที่กลัวเลือดและการใช้ความรุนแรงก็คงจะเพลียกับเรื่องนี้เพราะมีเยอะและค่อนข้างจัดเต็มสำหรับคนที่ชอบก็คงจะถูกใจไม่น้อยสรุปแล้วโดยรวม Blood Red Sky เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีดูสนุกลุ้นระทึกและน่าติดตามถึงแม้ตัวเรื่องอาจไม่ได้แปลกใหม่และเดาทางง่ายแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกของหนังลดลงเลยข้อเสียของเรื่องจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยที่หนังระทึกขวัญส่วนใหญ่ก็มักจะมีกันทางเรา Sit to see Movie Fan Page ขอให้คะแนน Blood Red Sky ฟ้าสีเลือดไปที่8เต็ม10ครับสามารถรับชมBlood Red Sky ได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับแต่ขอความกรุณาช่วยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ใช้คำหยาบและที่สำคัญหากคอมเมนต์ของใครมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์ก็ควรใส่คำเตือนไว้ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ